สวัสดีนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะวันนี้พี่ฝ้ายจะพามาดูวิธีการห่อบะจ่างเนาะนี่อันนี้คือใบไผ่นะคะใบไผ่ก็จะใช้ใบไผ่ห่อนะแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็หมู3ชั้นเกาลัดนะคะแล้วก็กุ้งแห้งผัดทุกอย่างนี่ผัดหมดเลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวเหนียวนี่คือข้าวเหนียวที่ผัดกับถั่วแล้วนะคะนี่นะเดี๋ยวมาดูวิธีการห่อนะว่าเขาห่อกันยังไงปกติก็กินอย่างเดียวนะไม่เคยรู้ว่าเขาห่อแบบไหนเนาะนะคะอันนี้ไม่ใช่พี่ไฟทำนะถ้าแก่พี่ไฟทำนะคะนี่ท่านมาช่วยเขานะคะช่วยเขาห่อบะจ่างวันนี้ก็เลยเอาวิธีการห่อบะจ่างมาให้ดูเนาะไม่ได้ลงคลิปนานเลยเพราะว่าไม่ว่างนะคะทำงานเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาห่อแบบไหนนะเครื่องพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันคือไม่ต้องเข้าใกล้แรงฉันเขินนี่วิธีการห่อนะคะเขาใช้ใบไผ่นะเมื่อกี้พี่ไฟให้ดูลืมให้ดูไข่แดงนะคะมีไข่แดงด้วยเนาะนี่ก็ใส่เครื่องลงไปใส่เห็ดหอมใส่หมู3ชั้นนะคะกุ้งแห้งเนาะเดี๋ยวดูนะคะเขาห่อยังไงเนาะใส่ข้าวลงไปอีกนะนี่แล้วก็ห่อใบไผ่นะคะนี่ห่อแบบนี้เลยเราก็เท่าแต่กินเนาะเราก็ไม่เคยเห็นเขาห่อนะคะก็พามาดูนะ เขาก็จะเอาเชือกห้อยไว้แบบนี้เนาะแล้วก็มัดนะคะมัดแน่นๆเจ๊บอกว่าต้องมัดแน่นๆไม่แน่นไม่อร่อยไม่แน่นไม่อร่อยนะคะนี่บ้าจังต้องให้แน่นนี่อร่อยเนาะนี่เข้ามาให้ดูกันเนาะเอาไปขายที่ตลาดอันละ20บาทนะคะนี่ข้าวลงไปใส่เนื้อใส่หมูใส่เกาลัดด้วยใส่ไข่ไข่แดงเกาลัดนะคะแล้วก็เห็ดหอมกุ้งแห้งเจ๊บอกว่าเป็นขนมจีนขนมบะอะไรขนมโบราณบะจ่างก็บะจ่างอะเจ๊งไม่รู้หรอบะจ่างไม่รู้ซื้อกินอย่างเดียวไม่เคยเห็นข้าวห่อนี่นะคะวิธีการห่อมาดูตอนเจมัดรอบนึงเนาะมืดๆหน่อยนะกล้องแล้วก็เอาเชือกห้อยไว้แบบนี้แล้วก็มัดนะคะมันแน่นๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มนะเอาไปต้มให้มันสุกนะคะตอนเย็นก็กินได้แล้วตอนนี้ที่เราทำอยู่ก็ประมาณเที่ยงนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันดูเนาะหอมมากเลยนี่ถ้ามีกลิ่นนะทุกคนจะบอกว่าหอมมากมีกลิ่นหอมน่ากินมากคลิปนี้เอามาให้ดูแค่นี้แล้วกันนะไม่ได้ลงคลิปเลยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะนี่ใจไม่เย็นใจไม่รักทำไม่ได้นะคะไปแล้วป้าจาง